สวัสดีค่ะทุกท่านหากองค์กรของท่านต้องการช่วงชิงฐานส่วนแบ่งการตลาดและรักษาฐานลูกค้าเดิมให้จงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้านะคะรวมทั้งตัดสินใจใช้สินค้าและบริการได้อย่างง่ายโมบายมาร์เก็ตติ้งนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหรือเครื่องมืออันทรงพลังที่ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเนื่องจากมีจำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือมากกว่า25ล้านรายในปัจจุบันนะคะโมบายมาร์เก็ตติ้งนะคะจะตอบโจทย์ทางด้านการตลาดนะคะสามารถที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงและสามารถวัดผลได้รวดเร็วนะคะรวมทั้งเป็นรูปแบบที่ใช้ต้นทุนทางการตลาดต่ำและได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายสูงเรามาทำความรู้จักกับโมบายมาร์เก็ตติ้งกันเลยนะคะโมบายมาร์เก็ตติ้งนะคะก็คือการทำกิจกรรมทางการตลาดผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะซึ่งเราสามารถที่จะเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ตรงตามที่ต้องการและสามารถรายงานผลการตอบรับได้เป็นอย่างดีถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญในการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดีนะคะเรามาดูกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในการทำการตลาดผ่านโมบายมาร์เก็ตติ้งกันบ้างนะคะสำหรับกลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นในกลุ่มของผู้พัฒนาโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อโนเกีย Motorola Samsung ต่างๆ 2 นะคะก็จะเป็นในกลุ่มของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะเช่น AIS D-TAC TrueMove หรือว่า Hutch เป็นต้นนะคะ 3 ก็จะเป็นในส่วนของ Content Provider นะคะเป็นผู้ผลิตสื่อเพื่อให้บริการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่4ก็จะเป็นองค์กรธุรกิจนะคะที่ใช้บริการสื่อเพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมทางด้านการตลาด5นะคะก็จะเป็นผู้รับหรือว่าผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารทางการตลาดนั่นเองถัดไปนะคะเรามาดูรูปแบบของสื่อการตลาดผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่กันบ้างนะคะแบบแรกนะคะนั่นก็คือ SMSนะคะหรือว่าเป็นการตลาดด้วยการส่งข้อความสั้นนะคะ SMS เป็นรูปแบบหนึ่งที่นิยมในการทำการตลาดโดยใช้ประโยชน์จากโทรศัพท์มือถือด้วยการรับส่งข้อความขนาดสั้นนะคะโดยลักษณะของข้อความสั้นหรือว่า SMS ที่ส่งออกไป1ครั้งนะคะก็จะมีความยาวได้ไม่เกิน70ตัวอักษรสำหรับข้อมูลที่เป็นภาษาไทยนะคะและ160ตัวอักษรสำหรับข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษถ้าหากข้อความยาวเกินกำหนดนะคะก็จะถูกแยกการส่งออกทีละส่วนนะคะตามลำดับหรือว่าความยาวในการส่งถัดไปนะคะประเภทที่2นะคะก็จะเป็นรูปแบบของ MMS นะคะซึ่งเป็นบริการส่งข้อความผ่านสื่อมัลติมีเดียนะคะเป็นบริการการรับส่งข้อความผ่านโทรศัพท์ที่ไม่มีข้อจำกัดรูปแบบของข้อมูลนะคะพูดง่ายๆก็คือสามารถรองรับได้ทั้งข้อความรูปภาพนะคะภาพเคลื่อนไหวเสียงและวิดีโอคลิปนะคะเนื่องจากปัจจุบันนะคะมือถือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันของกล้องถ่ายรูปนะคะสามารถที่จะส่งวิดีโอรวมไปถึงการส่งข้อความแบบมัลติมีเดียต่างๆซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายแล้วก็เป็นสื่อที่มีความน่าสนใจมากกว่า SMS นะคะแล้วก็รูปแบบสุดท้ายนะคะก็คือวิดีโอคลิปนะคะซึ่งวิดีโอคลิปนะคะก็จะเป็นบริการการส่งข้อความผ่านสื่อมัลติมีเดียที่เป็นภาพเคลื่อนไหวหรือว่าเป็นวิดีโอสั้นนะคะซึ่งเหมาะกับโทรศัพท์นะคะที่รองรับเทคโนโลยีนะคะ TG นะคะเหมาะสำหรับธุรกิจบันเทิงนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างภาพยนตร์เข้าใหม่นะคะหรือว่าพวก MV มิวสิกเพลงต่างๆเป็นต้นเรามาดูเทคนิคการเลือกใช้สื่อในแต่ละประเภทกันนะคะถ้าหากท่านต้องการส่ง SMS นะคะก็จะเหมาะกับกรณีที่ใช้ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นนะคะเพื่อสร้างอินเตอร์แอคทีฟกับลูกค้านะคะยกตัวอย่างเช่นหากในช่วงมีโปรโมชั่นนะคะลดราคาซัมเมอร์เซลนะคะ 50% แล้วก็สามารถที่จะส่ง SMS แจ้งข่าวสารลูกค้าได้นะคะหรือสามารถที่จะใช้ในกรณีSMS Alert นะคะเป็นการแจ้งข้อความเพื่อทราบเหมาะกับธุรกิจประเภท MLM ประกันภัยหรือว่าธุรกรรมทางด้านธนาคารนะคะเช่นมีการโอนเงินแล้วก็สามารถที่จะแจ้ง SMS Alert นะคะเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการรับทราบว่ามีการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเป็นต้นนะคะสำหรับเทคนิคการใช้งาน MMS นะคะก็จะ
ช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดนะคะยกตัวอย่างเช่นการส่งภาพอีเวนต์การตลาดการส่งเสียงเพลงนะคะในช่วงเทศกาลแห่งความสุขวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักหรือว่าสวัสดีปีใหม่เป็นต้นนะคะสุดท้ายนะคะวิดีโอคลิปนะคะสำหรับวิดีโอคลิปนะคะก็จะเหมาะกับมือถือที่ได้รับการรองรับเทคโนโลยี 3G นะคะเหมาะกับธุรกิจบันเทิงนะคะหรือการบริการคอนเทนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการส่งหนังสั้นเพลง MV มิวสิกต่างๆรวมทั้งคอนเสิร์ตเป็นต้นนะคะเราสามารถที่จะทำการนำเอาโมบายมาร์เก็ตติ้งนะคะมาประยุกต์ในการทำการตลาดได้นะคะยกตัวอย่างเช่นเราสามารถให้บริการคอนเทนต์ดาวน์โหลดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นริงโทนหรือว่าคอลลิ่งเมโลดี้นะคะ 2. ใช้เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะที่สามารถสร้างแรงจูงใจและสามารถให้ลูกค้านะคะตัดสินใจซื้อได้ทันทีนะคะ 3. เราสามารถที่จะร่วมสนุกกับกิจกรรมและโปรโมชั่นของสินค้าและบริการต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะทำการเล่นเกมหรือว่าร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางโทรทัศน์นะคะก็ทำการส่ง SMS เข้าร่วมรายการได้หรือว่าทำการส่ง SMS เพื่อทำการขอเพลงได้เป็นต้นนะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของธุรกิจของเราได้นะคะเช่นต้องการดาวน์โหลดเพลงฟรีนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาที่ดอกจัน123เป็นต้นนะคะ 5. เราสามารถที่จะแจ้งการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านมือถือได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็สามารถตอบโจทย์กับลูกค้าได้นะคะเมื่อมีการชำระเงินนะคะก็จะมี M-Alert แจ้งเข้ามาทางมือถือนะคะว่าเราได้ทำการชำระสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังสามารถทำการตลาดด้วยการใช้บาร์โค้ดนะคะในการบอกทิศทางสถานที่นะคะเช่นมีการติดบาร์โค้ดไว้ที่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อบอกเส้นทางไปสู่ห้างสรรพสินค้าก็ได้นะคะหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการทำการตลาดออนไลน์นะคะท่านสามารถที่จะสั่งซื้อหนังสือได้นะคะที่เว็บไซต์นะคะ www.tladedu.com หรือสามารถหาซื้อได้ที่ร้าน C1 และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศนะคะนอกจากนั้นนะคะทางตลาด EDU นะคะก็มีหนังสือและองค์ความรู้นะคะในการเริ่มต้นทำธุรกิจ e-commerce e-business e-marketing ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะนอกจากนั้นเรายังมีหลักสูตรสัมมนาทางด้าน e-marketing หลากหลายนะคะให้ท่านได้เข้ามารู้ลึกรู้จริงนะคะในเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์นะคะหากท่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.tladedu.com หรือส่งอีเมลมาสอบถามข้อมูลได้ที่อีเมล info@tladedu.com ค่ะ